Apple ตั้งเป้าจัดส่ง iPhone 14 Series ได้95ล้านเครื่องเพิ่มขึ้น 5% จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้กระบวนการผลิต iPhone 14 เริ่มขึ้นแล้วในจีนและยังมีบางส่วนผลิตในอินเดียด้วย Apple Watch Series 8 Pro โดยพื้นฐานแล้วก็คือ Apple Watch Series X ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple ตั้งเป้าจัดส่ง iPhone 14 Series ไว้ที่95ล้านเครื่องเพิ่มขึ้น 5% จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ Apple มั่นใจว่า iPhone 14 Series ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้จะขายดีอย่างแน่นอนจากเดิมที่เคยคาดการยอดจัดส่งไว้ที่90ล้านเครื่องล่าสุดได้เพิ่มเป็น95ล้านเครื่องตามรายงานของ Taiwan Economic Times แหล่งข่าวอ้างว่า Apple ได้แจ้งไปยังซัพพลายเออร์ให้เพิ่มจำนวน iPhone 14 Series ที่กำลังจะผลิตและจัดส่งเป็น95ล้านเครื่องซึ่งเพิ่มมากขึ้น 5% จากการคาดการก่อนหน้านี้นอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังมั่นใจว่าiPhone 14 Pro Max ที่เป็นรุ่นบนสุดของซีรีส์เดียวกันจะถูกผลิตออกมาในสัดส่วนที่มากขึ้นคาดว่ากระบวนการผลิต iPhone 14 Series จะเริ่มขึ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยมีให้เลือก4รุ่นได้แก่รุ่นเริ่มต้น iPhone 14 ขนาดจอ 6.1 นิ้วกับ iPhone 14 Max ขนาดจอ 6.7 นิ้วและรุ่นพรีเมียม iPhone 14 Pro ขนาด 6.1 นิ้วกับ iPhone 14 Pro Max ขนาด 6.7 นิ้วที่มา MacRumorsและก่อนหน้านี้มีรายงานกระบวนการผลิต iPhone 14 เริ่มขึ้นแล้วในจีนและยังมีบางส่วนผลิตในอินเดียด้วยปกติแล้ว iPhone รุ่นใหม่ที่จัดส่งไปทำตลาดทั่วโลกจะได้รับการผลิตขึ้นที่โรงงานฟ็อกคอนที่มีหลายแหล่งในจีนและในตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิต iPhone 14 แล้วอ้างอิงจากหมิงฉือกัวนักวิเคราะห์จาก TF International Securitiesที่น่าสนใจก็คือหมิงชือกัวอ้างว่า iPhone 14 รุ่นที่มีขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วจะมีบางส่วนที่ผลิตขึ้นจากโรงงานในอินเดียและถูกจัดส่งพร้อมกับโรงงานในจีนช่วงครึ่งหลังของปีนี้ถึงแม้สัดส่วนการผลิต iPhone 14 ในอินเดียจะเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตในจีนแต่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นในการย้ายฐานการผลิต iPhone จากแหล่งใหม่ที่ไม่ใช่จีนและมองว่าอินเดียมีความพร้อมและเป็นแหล่งผลิต iPhone ที่สำคัญของ Apple ในอนาคต Apple Watch Series 8 Pro โดยพื้นฐานแล้วก็คือ Apple Watch Series X นอกเหนือจาก Apple Watch Series 8 ที่คาดว่าจะได้รับการเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 14 Series ในเดือนกันยายนนี้ยังมีรายงานว่า Apple ได้เตรียมเปิดตัว Apple Watch รุ่นใหม่ที่ออกมาทำตลาดพร้อมกันด้วยได้แก่ Apple Watch SE รุ่นที่ 2 มีฐานะเป็น Apple Watch ราคาประหยัดและอีกรุ่นมีข่าวว่าถูกวางตำแหน่งไว้เหนือกว่า Apple Watch Series 8 รายงานก่อนหน้านี้ของ Mark Gurman จากสำนักข่าว Bloomberg อ้างว่า Apple Watch Pro หรือ Apple Watch Series 8 Pro ก็คือ Apple Watch รุ่นใหม่ที่อยู่ในระดับ High End เหนือ Apple Watch Series 8 และเพื่อไม่ให้สับสนมากไปกว่านี้ทางเว็บไซต์ได้ออกมาอธิบายว่าโดยพื้นฐานแล้ว Apple Watch Series 8 Pro ก็คือ Apple Watch Series X Apple Watch Series X ควรเป็นชื่อเรียกของ Apple Watch Pro ที่เหมาะสมที่สุดโดยอ้างอิงจากกลยุทธ์ของ Apple ในปี 2017 ที่เคยเปิดตัว iPhone X พร้อมกับ iPhone 8 เปรียบได้กับ Apple Watch Series 8 Pro และ Apple Watch Series 8 เว็บไซต์มองว่าชื่อของ Apple Watch Series 8 Pro ฟังดูแล้วไม่หรูหราเท่ากับ Apple Watch Series 8 Edition แต่ก็เชื่อว่ารายงานของ Mark Gurman ยังคงความเชื่อถือและเป็นไปได้ยากที่ Apple จะเรียกว่า Apple Watch Series 8Xแทนที่ Apple Watch Series 8 Pro ทั้งนี้ Apple Watch Pro หรือ Apple Watch Series 8 Pro ถูกลือว่ายังคงรักษารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือน Apple Watch Series 8 แต่จะมีความแตกต่างออกไปเรียกได้ว่าเป็นอีกวิวัฒนาการของรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าในปัจจุบันสำหรับจอแสดงผลจะมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 7% และในส่วนของวัสดุจะใช้วัสดุที่มีส่วนผสมใหม่ให้ความทนทานมากขึ้นเพื่อให้ความแข็งแกร่งเป็นพิเศษตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่เน้นความสมบูรณ์สมบันที่มา 9to5Mac หรือ iPad Pro รุ่นใหม่จะได้รับการปรับปรุง Smart Connector จาก3พินเป็น4พินแหล่งข่าวในญี่ปุ่น Mac Otakara รายงานว่า iPad Pro รุ่นใหม่ทั้งรุ่น11นิ้วและ 12.9 นิ้วจะมาพร้อมกับ Smart Connector แบบ4พินจากปัจจุบันมี3พินSmart Connector ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆอย่าง Magic Keyboard และยังสามารถจ่ายไฟให้กับทั้ง iPad และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่การเพิ่มจำนวนพินมีส่วนช่วยให้การจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เสริมผ่าน Smart Connector ได้ง่ายขึ้นท ทั้งนี้ iPad Pro รุ่นใหม่อ้างว่าจะได้รับชิป M2 รองรับการจ่ายไฟไร้สายผ่าน MagSafe และคาดว่าจะพร้อมเปิดตัวภายในเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้ที่มา MacRumors HomePod Mini จะได้รับการอัปเกรดใหม่มาพร้อม HomePod รุ่นที่ 2 และยังวางแผนสร้างอุปกรณ์ที่มีโรบอท ARM ด้วย Apple อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหรือ Refresh HomePod Mini เนื่องจากมีแผนบุกตลาดอุปกรณ์สมาร์ทโฮมให้มากขึ้นและอาจจะเปิดตัวควบคู่กับ HomePod รุ่นที่ 2 ที่จะออกมาแทนที่รุ่นแรกซึ่งถูกถอดออกจากตลาดในปี 2021 Mark Gurman จากสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า HomePod Miniได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างไม่มีอะไรที่น่าประทับใจมากนักขณะที่ HomePod รุ่นที่ 2 หรือ HomePod ขนาดใหญ่กว่ามีแผนเปิดตัวในช่วงต้นปี 2023 สอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่นักวิเคราะห์หมิงถือกัวเคยทำนายไว้ก่อนหน้านี้ HomePod รุ่นที่ 2 เคยถูกลือว่าจะมาพร้อมชิป S8 แบบเดียวกับ Apple Watch Series 8 โดยมีขนาดใกล้เคียงกับ HomePod รุ่นแรกและมีการปรับปรุงจอแสดงผลด้านบนลำโพงด้วยนอกจากนี้ Apple ยังถูกลือว่ากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการวางไว้ในห้องครัวโดยเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานระหว่าง iPad HomePod และยังมีแขนจักรกลด้วย Robotic ARM ที่มา MacRumors Mac mini รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M2 และชิป M2 Pro อาจไม่ได้รับการออกแบบใหม่รายงานฉบับใหม่ของ Mark Gurman จากสำนักข่าว Bloomberg ออกมาเปิดเผยว่าแผนการพัฒนา Mac mini รุ่นใหม่ที่ใช้ชิป M1 Pro ซึ่งเคยตั้งเป้าไว้ว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยมุ่งเน้นไปที่รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะได้รับชิป M2 และ M2 Pro แหล่งข่าวมั่นใจว่า Mac mini รุ่นใหม่จะมี 2 ตัวเลือกแตกต่างกันที่ชิป M2 กับชิป M2 Pro แต่ไม่คาดหวังว่าจะได้รับการออกแบบใหม่และไม่เชื่อว่า Mac mini ในอนาคตจะได้รับชิป M2 Max หรือ M2 Ultraเนื่องจากถูกสงวนไว้ใช้กับ Mac Pro ทั้งนี้ Mac mini ในปัจจุบันใช้ชิป M1 ได้รับการออกแบบในช่วงปลายปี 2020 และถึงเวลาแล้วที่จะได้รับการอัปเกรดเช่นเดียวกันกับ MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว และ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้วที่ได้รับชิป M2 ไปก่อนหน้านี้ที่มา 9to5Mac นักวิเคราะห์กางแผนเกี่ยวกับอุปกรณ์ AR MR ของ Apple ทั้งการเปิดตัวราคาและความคาดหวังของตลาดหมิงชือกัวนักวิเคราะห์จาก TF International Securities ที่เกาะติดผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple มาโดยตลอดล่าสุดยังคงตอกย้ำรายงานก่อนหน้านี้ว่า Apple จะเปิดตัวอุปกรณ์ AR MR Augmented Reality Mixed Reality อย่างแน่นอนในเดือนมกราคม 2023 หมิงชือกัวอ้างว่านักลงทุนของ Apple ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มใหม่ในด้านประสบการณ์การใช้งานเนื่องจากเป็นนวัตกรรมใหม่และการจัดส่งที่คาดว่าจะน้อยกว่า 1.5 ล้านเครื่องในปี 2023ดังนั้น Apple จะเปิดตัวอุปกรณ์ AR MR ตั้งแต่ต้นปี 2023 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่กับสื่อมวลชนเพื่อลดความกังวลของนักลงทุนและเพิ่มความมั่นใจในมุมมองของอุปกรณ์สวมใส่ที่รองรับ AR MR งานเปิดตัวอุปกรณ์ AR MR ของ Apple ในเดือนมกราคม 2023 จะมุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นสำคัญได้แก่สาธิตการใช้งานให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศของซอฟต์แวร์บริการรวมถึงการพัฒนาและการเปิดเผยสเปคของอุปกรณ์โดยทาง Apple คาดว่าจะสามารถโน้มน้าวนักลงทุนให้เชื่อมั่นว่าอุปกรณ์ AR MR จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับยอดจัดส่งในปีแรกตั้งเป้าไว้เพียง 1.5 ล้านเครื่องนักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าอุปกรณ์ AR MR ของ Apple จะเป็นการปฏิวัติวงการอีกครั้งเหมือนกับที่ iPhone เคยทำไว้ถึงแม้อุปกรณ์ AR MR รุ่นแรกของ Apple อาจจะมีราคาสูงระหว่าง 2,000 ถึง 2,500 ดอลลาร์หรือ 71,690 บาทถึง 89,590 บาทแต่ Apple ยังเตรียมอุปกรณ์ AR MR รุ่นที่ 2 ที่มีราคาถูกลงไว้เปิดตัวในช่วงต้นปี 2025 ที่มา 9to5Macและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ EMSA Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ